สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็มาแกะกล่องซ่อมกิตไทอินเวอร์เตอร์600วัตต์ยี่ห้อซูเออร์นะครับก็เจ้าของเครื่องแจ้งว่าฟิวขาดนะฮะฟิวตรงปลั๊กขาดก็น่าจะเป็นฟิว AC นะครับภาคอินเวอร์เตอร์น่าจะช็อตนะฮะเดี๋ยวลองแกะดูกันครับก็จากการตรวจเช็คนะครับก็พบว่ามี MOSFET ช็อตอยู่1ตัวนะครับตอนนี้ได้จัดการเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวทดสอบจ่ายไฟ AC เข้าดูนะฮะว่าวงจรยังมีอะไรช็อตอยู่หรือเปล่านะครับก็ออนสวิตช์เลยออนเบรกเกอร์เลยนะฮะจ่ายไฟ AC เข้านะครับหลอดไฟไม่ติดนะครับทางฝั่ง AC ไม่มีอะไรช็อตแล้วนะฮะเดี๋ยวเราทดสอบวัดสัญญาณกันดูนะครับวัดสัญญาณที่ตัว MOSFET ทั้ง4ตัวนะฮะวัด MOSFET ตัวที่1นะครับก็สัญญาณเป็นสัญญาณสี่เหลี่ยมความถี่50เฮิรตซ์นะครับโวลต์พีคทูพีคอยู่ที่ 12.1 นะครับสัญญาณปกตินะครับวัดตัวที่2นะครับเราไปวัดตัวที่2นะฮะตัวที่2นี่จะเป็น MOSFET ตัวที่ช็อตนะครับ
มอสเฟตตัวที่ช็อตนะฮะอันนี้ก็คือมอสเฟตตัวใหม่ที่เปลี่ยนเข้าไปนะครับนี่นะครับสัญญาณสี่เหลี่ยม50เฮิรตซ์นะครับวนพีคทูพีคอยู่ที่ 11.8 นะครับสัญญาณปกติวัดตัวที่3นะครับก็ได้สัญญาณสี่เหลี่ยม50เฮิรตซ์นะครับวนพีคทูพีคอยู่ที่ 12.8 นะครับ 12.7 นะฮะวัดตัวที่4นะครับก็ได้สัญญาณสี่เหลี่ยม50เฮิรตซ์นะครับวนพีคทูพีคอยู่ที่ 12.6 นะฮะโอเคนะครับสัญญาณปกติทั้ง4ตัวนะครับก็ทดสอบรันเบื้องต้นกันนะฮะสัญญาณปกติแล้วนะครับก็จ่ายไฟ AC เข้าทดสอบรันกันนะฮะว่าจะรันได้หรือเปล่าจ่ายไฟ DC นะครับ AC จ่ายเข้ามาแล้วนะฮะจ่ายไฟ DC ทดสอบรันจ่ายที่42โวลต์นะครับ42โวลต์กระแสลิมิตไว้ที่3แอมป์ก่อนนะครับจ่ายเข้ามาเลยทางฝั่ง DC ก็ปกตินะฮะไม่ช็อตนะครับก็ออนสวิตช์รันดูเลยว่ารันได้หรือเปล่าไม่อ๋อยังขออภัยฮะยังไม่ได้ออนเบรกเกอร์ AC นะครับออนเบรกเกอร์ AC นึกว่ามันไม่รันนะฮะลืมออนเบรกเกอร์โอเคตอนนี้รันแล้วนะครับไฟเขียวไฟรันทำงานแล้วนะฮะมีการดึงกระแสทาง DC ไฟผลิตไฟนะครับอยู่ที่ไม่เกิน3แอมป์นะฮะเพราะว่าลิมิตไว้แค่3แอมป์นะครับกำลังวัตต์ก็อยู่ที่ราวๆ100วัตต์นะฮะสูงสุดอยู่ที่ราวๆ100วัตต์นะครับนี่นะครับก็โอเคครับสามารถกลับมารันได้แล้วนะฮะสำหรับกิบทายอินเวอร์เตอร์ยี่ห้อซูเออร์600วัตต์นะครับอาการเสียก็คือเออเรอร์ไม่รันนะฮะสาเหตุมาจากมอสเฟตช็อตแล้วก็ฟิวขาดนะครับเปลี่ยนมอสเฟตเปลี่ยนฟิวตอนนี้กลับมารันได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะประกอบนะฮะแล้วเรามาทดสอบรันที่กำลังวัตต์สูงๆกันดูนะครับครับตอนนี้ประกอบเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวทดสอบที่กำลังสูงๆกันนะครับเดี๋ยวผมจะลิมิตกระแสของ power supply ไว้ที่10แอมป์นะฮะที่10แอมป์นะครับจ่ายไฟออกมาเดี๋ยวลองกันดูนะฮะอันนี้ต่อจอด้วยนะครับดูว่าจอแสดงผลได้ตรงหรือเปล่าด้วยนะกิบทายเริ่มทำงานนะครับเริ่มดึงกระแสทาง DC ไปผลิตไฟนะนะครับตัวพัดลมก็ทำงานนะฮะนี้กำลังการผลิตอยู่ที่200กว่าวัตต์นะครับอ
ครับตอนนี้ขึ้นมาที่300วัตต์นะฮะกระแสอยู่ที่8ถึง9แอมป์นะครับกำลังการผลิตอยู่ที่250ถึง300วัตต์นะครับสวิงตามกระแสและแรงดันนะตัวจอแสดงผลก็แสดงกำลังวัตต์ได้ตรงนะครับโอเคนะครับก็สามารถรันได้นะฮะที่กำลังสูงๆนะครับก็อันนี้ผมลิมิตไว้แค่10แอมป์นะครับเพราะว่าการรันด้วย power supply เนี่ยมันจะต่างจากการรันด้วยแผงนะฮะเพราะว่า power supply มันแรงดันมันจะมีขึ้นลงๆนะครับไม่เหมือนแผงถ้าเป็นแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยตัวกริดไทยมันจะคุมแรงดันแผงให้นิ่งนะฮะครับเดี๋ยวทดลองดันกระแสขึ้นไปสักอีกนิดหนึ่งแล้วกันนะฮะ13แอมป์นะลองดูกันหน่อยกันนะครับขึ้นไปที่370 380นะครับสามร้อยเก้าสิบ400นะฮะตอนนี้รันที่400วัตต์นะครับโอเคนะครับก็สามารถรันได้นะครับไม่มีปัญหาใดๆก็คลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเนื้อหาในคลิปผิดพลาดประการใดขออภัยเพื่อนๆไว้ในโอกาสนี้ด้วยสำหรับคลิปนี้ลากันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ